มาดูข่าวสารกันต่อนะครับปฏิบัติการไล่ล่าเรือประมงเวียดนามครับเข้ามาทำมาหากินในน้ำไทยน่านน้ำไทยครับอยู่ในพื้นที่อ่าวไทยบริเวณนี่นะอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีครับท่านผู้ชมดูภาพข่าวนะครับที่เรือหลวงปัตตานีครับของกองทัพเรือภาคที่2เนี่ยครับได้รับแจ้งบอกว่ามีเรือประมงของเวียดนามนะครับเข้ามาทำมาหากินในน่านน้ำไทยเพราะฉะนั้นนะครับก็เรือลบหลวงนะครับก็สั่งเลยครับเอาเครื่องบินเล็กไปครับพอไปแล้วนี่หนีสุดชีวิตครับเรือประมงใหญ่ๆนี่นะต้องใส่อาศัยเรือยางครับนี่เรือยางเจ้าหนี้ไทยนะครับอันเล็กๆนี่ครับเรือยางนี่เร็วครับคุณเอชาเรือยางนะครับเร็วแล้วสุดท้ายนะครับชูดเข้าไปควบคุมได้ทันทีครับจับมาได้ไต่นะครับ1เรือ1คนแล้วก็ลูกเรืออีก3คนมาสอบในพื้นที่ฐานทัพเรือสงขลานะครับเนื่องจากว่าเรือประมงของเวียดนามนะครับแอบมาทำมาหากินในบ้านเราเยอะนะครับตั้งแต่ตุลาคมปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันเนี้ยจับกลุ่มได้ตั้ง4ครั้งครับยึดเรือมาได้3ลำผู้ควบคุมเรือพร้อมลูกเรือนะครับจำนวน21คนนี่ครับนี่ทางเรือหลวงปัตตานีนะครับก็นำตัวขึ้นมาชายฝั่งมาแล้วก็มาสอบตรงนี้ก่อนแล้วก็จะเอาของกลางนี้ยึดไปเป็นหลักฐานเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีผู้ที่เสียชีวิตหรือบาดเจ็บนะครับแต่เป็นการไล่ล่าทางทะเลควบคุมเอาอยู่ครับเหม่อเลยนะคะจันทร์ถึงศุกร์บ่ายสามช่องเก้าโมเดิร์นนานให้สาระพัดหลากหลายรวมอยู่มากมายคุยคำเมาบ่ายสามโ